นี่ไปดูเอาการ์ตูนเขาเขียนไว้นะเราถึงใจนะเรื่องการ์ตูนไม่แฮผู้เขียนการ์ตูนเราก็อยากถามเราอยากถามคือฝ่ายดีก็ถามฝ่ายชั่วก็ถามฝ่ายดีก็อยากจะถามทั้งโคตรทั้งแสฝ่ายชั่วก็อยากถามทั้งโคตรทั้งแสไอ้ผู้เขียนการ์ตูนนี่เราจะให้รางวัลโคตรของมันมันเขียนเก่งนะการ์ตูนนั้นเนี่ยเราอยากจะให้รางวัลแก่โคตรของผู้เขียนการ์ตูนขึ้นเบื้องต้นมันน่าดูนะนี่แหละมันถึงใจอย่างนี้ถึงใจกับความผิดที่มันออกมาจังต้าจังต้าอยู่ต่อหน้าพวกเรานี่นะแล้วการ์ตูนนี่เป็นพยานมันได้เห็นชัดเจนเลยขึ้นมือทางนี่นะเนี่ยแล้วขยายไปอยู่นั่นนะขยายอยู่ที่ครัวเนี่ยโอ้ยมันน่าชิดนะเพราะว่าถึงว่าเราจะให้รางวัลจนกระทั่งโคตรมันนะคนที่เขียนการ์ตูนนี่นะคือดีชั่ว ก็ต้องให้รางวัลแบบเดียวกันใช่ไหมมันชั่วนักเอาโคตรมาชั่วกันอีกนี่ดีนักก็อยากจะเสริมโคตรมันเข้าใจไหมนี่แล้วเขียนเบื้องต้นโอ้ยน่าดูนะใครทำลายศาสนานั่นฟังที่นะทั้งนี้ก็เป็นนายกเป็นผู้รักษาชาติบ้านเมืองทั้งประเทศเนี่ยอันที่สองใต้นายกลงมานี้เป็นเด็กหิ้วปิ่นโตสองเถามือซ้ายมือขวาหิ้วที่สามนี่เป็นอาจารย์ใหญ่เข้าใจเหรอทางมือทางขวานี่ถือธรรมะตีกราธรรมจักรบอกว่าธรรมะกราธรรมจักรมือทางขวามือทางซ้ายนี่ถือพัดยศตั้งโชว์ขึ้นในพัดยศนั้นเขียนบอกว่าติดหน้าพัดยศนี่นะเนี่ยเขียนบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายหูยน่าฟังนะติดพัดยศคืออย่างอาตมานี่แหละถ้าพูดแปลนะอย่างอาตมานี่แหละถือพัดยศอาตมาก็จะมีความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าตื่นยศนะลักษณะเป็นความหมายว่าอย่างนั้นที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายก็หมายเหมือนมาเตือนทั้งประชาชนและตัวเองเอาตัวเองออกประกันอาตมาผู้ถือพัดยศอยู่นี่ก็มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเพราะงั้นจงอย่าพากันตื่นยศจนเกินไปความหมายว่างั้นนะอันนี้ก็น่าฟังทีนี้พออันที่สามนี่อีกนะอันที่สามนี่ว่าศาสนาจะยืนยงจงเชื่ออาตมาฟังเนี่ยศาสนาจะยืนยงจงเชื่ออาตมานี่อยู่นี่อยู่ทางซ้ายนี่เนี่ยแล้วใบปลิวฟังอันอยู่ที่หน้าอกนี่นะหน้าอกขวาของเถระใหญ่องค์นี้ล่ะใบปลิวโจมตีผู้ต่อต้านนี่ตั้งขวานี่ใบปลิวโจมตีผู้ต่อต้านเขาแล้วอันต่ำมานี้อีกก็ใบปลิวยกย่องพวกของตนเข้าใจไหมยกย่องพวกตนอันที่สามนี่ยากนี่จะพายากนี่นะนี่เปลวไฟเห็นไหมเนี่ยเปลวไฟอันที่สามนี่ว่าอำนาจผลประโยชน์นั่นนะแล้วก็บิดเบือนธรรมะอำนาจผลประโยชน์นี่ย่ามใหญ่นี่ที่แสดงขึ้นมาจากปากย่ามนี่มีแต่ฟืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยครับเป็นควันเป็นฟืนเป็นไฟออกมาจากในย่ามในย่ามนี่คืออำนาจบาทหลวงคือรายได้รายล่ำรายรวยอยู่ในย่ามนี้ที่นี่พวกรายได้รายล่ำรายรวยนี่มันแสดงเป็นไฟเปลวเผาขึ้นมามันกำลังจะเผาหัวโล้นนี่อยู่นี่เข้าใจไหมเนี่ยจบสมบูรณ์แล้วเนี่ยอ้าวแยกไปอย่างนั้นสิพิจารณานี่เราสลดต่างเวทมากจริงๆในชีวิตของเราไม่เคยเห็นพระที่จะหน้าด้านสันดานยากที่สุดไม่มองเหตุมองผลมองอัดมองทำอะไรเลยมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟสร้างแต่มหาภัยขึ้นเผาบ้านเผาเมืองเผาจากศาสนา 100% 100% คือพวกนี้มันเห็นชัดเจนอย่างนั้นจะไม่ให้พูดได้อย่างไรใครๆมันก็รู้เลยกันเนี่ยทำไมจึงทำได้ลงคอถ้าไม่ตั้งหน้าเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงต่อชาติและศาสนาของเมืองไทยเราหากว่าจะเป็นพอเป็นมนุษย์อยู่บ้างให้รีบแจ้งดีไขนั้นถูกต้อง
คนเขาจะได้ชมเชยอ๋อผิดแล้วดีมีนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าตมโชติปราญโนเวลาโง่ก็โง่ไปก่อนยังไม่รู้เรื่องที่เมื่อรู้เรื่องแก้ไขแล้วเป็นตัวเองก็จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในการต่อไปทำไปอย่างนั้นนะเอาละพอ